ดูผลกระทบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภ,าพภูมิอากาศลงไปถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะไฟป่าที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียโดยเฉพาะที่รัฐควีนสแลนด์นะคะขณะนี้เนี่ยไฟลุกลามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีบ้านเรือนของประชาชนถูกเผาทําลายไปหลายสิบหลังขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนค่ะทางการได้เปิดเผยนะคะว่าไฟป่าที่ยากจะควบคุมในครั้งนี้จําเป็นจะต้องอบพยพประชาชน ออกไปจากพื้นที่โดยเฉพาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนสแลนด์เนื่องจากว่าไฟป่าลุกลามอย่างหนักทั่วทั้งรัฐขณะนี้น่ากังวลอย่างยิ่งบ้านเรือนอย่างน้อย45หลังถูกทำลายมีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนโดยไฟป่าค่ะเผาทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วมากกว่า18,500เอเคอร์แล้วก็กำลังลุกไหม้จนยากที่จะควบคุมได้ การเริ่มต้นของฤดูไฟป่าในช่วงต้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อออสเตรเลียบันทึกไว้เมื่อเดือนกันยายนว่าเป็นเดือนที่แห้งแล้งที่สุดเป็นประวัติการณ์และสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีอากาศที่ร้อนจัดและฝนที่ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอีกหลายเดือนข้างหน้านี้ ส่วนภูมิภาคอเมริกากลางคะ่ะตอนนี้ได้มีการประกาศเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุโซนร้อนพีล่าที่กำลังเกาะตัวด้วยความเร็วลม80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งในวันที่31ตุลาคมตามเวลาท้องถิน่นซึ่งจะเป็นภัยคุกคามในหลายพื้นที่บริเวณแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกไล่ไปตั้งแต่กัวเตมาลาฮอนดูรัสนิการากัวคอสตาริกาและทั่วภูมิภาคของเอลซาวาด โดยมีเตือนชาวประมงค่ะให้กลับเข้าฝั่งแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงในช่วงนี้ขณะที่คอสตาริกานะคะได้มีการแจ้งเตือนภัยขั้นสีส้มซึ่งเป็นระดับ3จากทั้งหมด4ระดับค่ะก็เตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและคลื่นทะเลที่รุนแรงขณะที่ศูนย์เตือนเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐค่ะได้มีการประกาศเตือนเรื่องของพายุพี่าโดยคาดว่าจะทวีกำลังแรงลมเกือบเท่าเฮอริเคน ในวันที่31ตุลาคมตามเวลาท้องถิน่นซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันตลอดเส้นทางที่พายุลูกนี้เคลื่อนตัวผ่านส่วนที่เอลซาวดอร์คะ่ะได้ประกาศชานก,การฉุกเฉินตั้งแต่29ตุลาคมเพื่อระดมมาตรการในการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากพายุ โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3คนจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกาะที่พายุพี่าจะพัดขึ้นฝั่งโดยตรงค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TSN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TSN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ